ภารกิจพิชิตมารร้ายอีกอย่างหนึ่งเรียกง่ายๆภารกิจรับน้องใหม่และทดสอบความรู้ของรุ่นพี่ทดสอบสมรรถภาพคุณสมบัติของรุ่นพี่ที่ว่าจะยังได้อยู่ต่อไหมและก็ภารกิจต้อนรับน้องใหม่อ่ะสุดยอดพูดอะไรกับกล้องนิดนึงเมื่อกี้เขาบอกอะไรทักทายมาจากไหนมาจากกรุงเทพเหรอแล้วเข้าไปกติกาของเราดีกว่ากติกาของเรามีอยู่ว่าให้ทั้งสองคนปั่นจิ้งหรีดจำนวน20ครั้งเสร็จแล้วคุณกระโดดลงสระต้องกระโดดนะแล้วหัวแตกกูไม่รู้เล่นเกมนี่ไม่ได้ดูท่วงตัวเลยนะนี่จ้ะ2เมตรนางๆมึงช่วงมันไม่ได้ป๊อดเราใช้ขาที่3ช่วยจ้วงมึงใช่แม่ใช่โอ้โน้คุณผู้ชมครับพร้อมแล้วเนาะ2หนุ่มไม่ๆๆเดี๋ยวก่อน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 เอ้าลุงมาไงเนี่ยคือเล่นแล้วต้องมีว่าใครแพ้ใครชนะมันมีแน่นอนใครแพ้โดนหอมแก้มใช่คนชนะหอมแก้มคนแพ้ถ้าจะเหมือนกันจูบปากอ่ะสถานที่พร้อมแล้วแม่คนพร้อมไหมคะคนพร้อมไหมพร้อมไหมยังพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วทำไมมึงไม่ไหวตั้งแต่เมื่อวานล่ะอย่าให้เสียงถึงนี่มองดูครับพร้อมตั้งแต่เกิดครับพร้อมที่จะมีอะไรขิงพร้อมไม่แต่พร้อมที่จะซีพี่หรือยังเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วผมเจ๋งไม่จริงผมไม่ได้มาเกิดหรอกแล้วแบบว่ากีฬามึงเกิดตั้งแต่สีกางเกงมึงแล้วแหละโอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ค่ะโอ้โหว่าอะไรที่ลาหนูเดี๋ยวพวกไปถ่ายกันก่อนเลยและแล้วเราก็รู้แล้วเอาและโอ้กูไม่เล่นแล้วทำให้ถูกแล้วหายเหนื่อยไหมครับพี่ลางดีขึ้นมาเชียร์ตะกี้เลวกับเขาโอเคครับคนที่แพ้เมื่อกี้ใครแพ้ยกมือเออใครชนะแน่นอนเขาลืมแจ้งกติกาไปอย่างหนึ่งใช่ไหมคะคุณแม่แม่บอกว่าให้ห่องคางไว้นับ1ถึง24เออใช่ลืมไปแต่ทีมต้องห้ามใจไว้นะเวลาจุบแก้มของเขาอย่าเลื่อนปากไปตัวพร้อมยังคะครับพร้อมแล้วตั้งสติดีๆเออตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะฟีลลิ่งมาดีนะคะมีกันแต่เนื้อต้องทุนนิดนึงไหมคะบาดหลวงสร้างความรู้สึกบาดหลวงรู้สึกยังไงบ้างคะบาดหลวงคืนนี้ต้องนอนห้องเดียวกันด้วยเออ
ะไรจะพูดถึงมาตูมหน่อยไหมมาตูมมาตูมน้อยน้อยโดนระเบิดถังไปไม่กล้ามาถ่ายแต่วันนี้มึงโดนมาระเบิดแน่มึงโดนแน่สีร้านท้องเลยลูกใกล้ไหมใหญ่ลังไหนลังถังแตกตู้ระเบิดอ่ะพร้อมแล้วครับฝ่ายชายรู้สึกว่าพร้อมมาก27นับ1ถึง20เราจะนับ20ถึง1อ่าโอเคเราจะนับถอยหลังครับโอเคนะง่ายง่ายเว้ยอ่ะพร้อมแล้วปากประกบก่อนเดี๋ยวพี่จะนับถอยหลังเออปากไว้ก่อนแก้นะในขมับตรงนี้นี่มันจะเออดูดจากหมอกันโอ้ยเอาวันนี้แหละอยากจะเอาลิ้นเลียแล้วก็อยากขบแก้มด้วยนะมึงดูดเหมือนมึงดูดดูดนมเมียเออเอาลิ้นดินเออแล้วนับแบบเวลาเออเอาแบบนี้โอเคแค่นี้ออกปากของคอ20ใจตายที่การแสดงนะครับนี่ถือว่าสนุกมากอ่ะโอเคภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปนะคะกิจกรรมต่อไปของเราเป็นอะไรแม่พี่จะต่อไปต้องรอดูเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะมีพาชีพาชีพาชีพาตี้ตีพาชีแม่จะพาไปขี้ตามนั้นครับตามนั้นนะคะเจอกันช่วงพาชีกับรายการจุนัดออนชวนรู้ที่ไหนเทปนี้นะฮะเป็นเทปสุดท้ายนะที่ดีแอร์เขาใหญ่นะสำหรับการที่แบบพวกเราทั้งหมดนะมาท่องเที่ยวกันมาปาร์ตี้กันนะฮะคืนนี้เราจะมีการตำส้มตำส้มตำนะฮะโดยที่ให้น้องรังกับน้องทีครับเป็นคนแข่งขันกันที่จะทำส้มตำมาแล้วถูกใจคุณแม่มากที่สุดใช่ได้ครับนี่เห็นมีถั่วอันนี้คือเปียครับผมที่ใบโพล่าแม่ผมสไตล์เนี่ยจะบอกว่าระวังเดี๋ยวพวกแอมตี้เราจะมาว่าว่าเราของพี่เลยไม่ได้ตลกแล้วก็ไปวางแล้วต่อแล้วก็หยิบแล้วก็ใส่โค้กโอเคเลยอ่ะกติกามีอยู่ว่ากติกามีอยู่ว่าเราจะให้ทีมน้องทีมครับผมตามต้องตามและสไตล์ของน้องทีมครับรังทำของน้องรังไปนะตอนนี้รังกล้วยโผล่น้องจะให้กันทำก่อนเมื่อกี้เมื่อเทปที่ผ่านมามีการแข่งขันว่ายน้ำพี่เป็นผู้ชนะถูกต้องเราก็ต้องให้ของสมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าคุณแม่วิดีใจให้เป็นโอกาสให้โอกาสตำก่อนได้ครับผมค่ะในจับสายพี่ดูสิคะดูท่าโอ้ยถ้าจับก็สะท้านใจขัดจรวดไม่ใช่ขัดปากแล้วก็รางเป็นคนตำเฉยหนองครับโอเคไหมได้เลยอ่ะไหนผู้แพ้ขอคำพูดหน่อยว่าเอาไปข่มเขาขนาดที่เขาจะตำก่อนเรื่องอาหารน่ะไม่ได้แดกผมหรอกไม่ได้แดกจริงเพราะเทหมาแดกหมดชีวิตน้องพีมชีวิตผมก็เหมือนปืนครับผมลั่นได้ตลอดเวลาคุณเนาะมากเลยแล้วนะถ้าเราพร้อมแล้วเราให้เขาตำเลยแม่ได้ครับตำเลยตำเลยนะประเภทของส้มตำประเภทโคราชครับผมที่เราใส่น้ำปลาร้าแต่เราตำโคราชก็คือสไตล์ตำไทยครับไถ่ปลาร้าเป็นน้ำแต่ไม่ใส่เป็นตัวครับนี่ตอนแรกเลยค่ะขั้นตอนแรกนะครับผมเราคือเราต้องใส่พริกตำพริกกับตำกระเทียมก่อนนะครับท่าทางแบบว่าดูธรรมชาติแมงไหมธรรมชาติแมงมากผมมาเคยตำครับผมตำบ่อยแต่ครั้งหนึ่งต้องน้ำล้างมือเอาเผ็ดไหมครับแน่นอนสไตล์เผ็ดไหมไม่เอาเผ็ดไม่มีสิทธิ์บอกแม่อ๋อสไตล์เราของเราเลยนะได้ครับผมตำแล้วให้ถูกใจแม่นะแต่กูว่าเผ็ดแล้วเนี่ยได้ผมอร่อยแน่นอนครับหนูพี่ให้ตำนิดนึงนะคะกติกาของการตำกระจกแตกหนูใจสองคนไม่ตำไม่ใช่ไปตำตรงมุมโต๊ะตรงที่เป็นไม้ลูกมีผ้าไหมลูกไม่หลุดนะครับหนูตำอย่างนี้ลูกหนูตำไอ้เอียงเวลาเอียงก้นโค้งแบบตัวเดียวของเราหน้าเสียวหนูตุ่มตำไปลูกเดี๋ยวพี่พาให้เสียวลีลาลีลานะผมว่าอร่อยตำแล้วทานซีแพนด้าด้วยโอ้แพนด้าร้องเหมือนกบหน้าฝนมาเลยคุณจะไปข่มเขาเดี๋ยวมึงก็ได้ตามมาแล้วต่อไปเราจะใส่อะไรใส่อะไรดีก่อนเนี่ยใส่ปากไอ้เสร็จไปแล้วน้ำลายไหลแล้วใส่นี่เลยครับผมโอ้ชิบหายแล้วกูไม่เอาเยอะครับไม่บอกนี่
ล้วก็เราจะใส่โอ้ไม่มีอันนี้หยิบเลยเนาะได้เลยลูกเออล้างหยิบช้อนให้น้องหน่อยไม่เป็นไรเรากินมือล้างมือแล้วครับเรียบร้อยตอนได้ข่าวว่าพีมึงไปหี่มาน้องพีมแล้วก็อันนี้อันนี้จะใช้น้ำอันนี้ก็ได้มั้งช้อนน้ำปลาเหรอเออมันจะเป็นตุ่มน้ำได้ครับโอ้ยเขามาดีเนาะทำมาทำแมงมากๆดูเป็นมืออาชีพเหมือนแบบเคยการตำรสชาติก็เอาเลยต้องรอดูอีกทีคนคุยเพลินเลยแล้วก็น้ำปลาไอ้ยี่ก็เป็นยังไงไม่ถามเลยสุขภาพครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องหั่นหรอกเนาะหั่นไหมแล้วแต่หนูค่ะเฮ้ยเอาเลยมันคือสไตล์มึงเอาจริงจะกันรู้แล้วเดี๋ยวรีบทำครับเดี๋ยวรีบทำบักไม่เอานิ้วนะดูการหั่นบักเกลืออย่างละครึ่งก็ไม่หั่นเสียงอะไรเลยมันตัดหัวไปแล้วมะนาวบีบนิดนึงครับเต็มเส้นตาเลยอ่ะใส่ไปแล้วครับใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วแม่ตำเขาแม่อย่าไปสบายโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่าเทปนี้ยกให้เลยใครไม่อ่ะใครจะกินกินไม่คือเดี๋ยวแม่ชิมแม่ก็เป็นคนจัดสีดูอย่าท้าทายแล้วเดี๋ยวแม่ชิมแล้วพี่บทลงโทษอร่อยแน่นอนมีของมอบให้นี่ช่วงชั่วก็หาตัวโชว์โชว์นี่ครับเสร็จไหมมาครับเสร็จแล้วเรียบร้อยควักออกมาลูกช้อนนี่สบายวานจานเด็ดนะฮะคุณแม่สบายและในช่วงนี้ค่ะเดอะน็อตออนทัวร์เดอะน็อตออนชิมนะคะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณกิตินนะคะกิตินเราไม่พูดเราทำไม่ได้ต่อเลยจิกิศิลจิกิศิลปินครับผมมันพูดว่าจิกิศิลปินจิกิศครับผมจิกิศเลยโอเคขอแม่แม่หนูขออนุญาตนะได้เลยลูกเชิญเลยครับผมไม่ชิมยังไม่ชิมอ่ะเก็บไว้พร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันต้องแทนค่ะอันนี้ตำชื่อว่าตำมั่วครับเออหนูกลับมาทางนี้ครับอยู่มากันได้ลูกตังสู้สู้ตังสู้ตักตักกูเป็นละ200ล้านสู้ตายสู้สู้เดี๋ยวก่อนเครื่องล้างโอ้เขามีเครื่องอ่ะมายังไงทำอะไรล้างคกไหมตั้งสติต่อได้เลยเหรอเอาได้มาความหวังของพวกเราและในวันเอาไม่ห้ามหน่อยถึงเดี๋ยวโดนบล็อกไม่เกินเจ็ดค่อยๆตำละเมียดละไมนะละเมียดนะค่อยๆนะแม่เวลายังทำกับข้ามันดูแบบคนนึงนะมาเขื่อนที่มันเป็นวิธีรักษาไบโพล่าใช่ไหมจนได้แต่การหั่นมะเขือเทศก็ยังต่างอ่ะนี่เหรออะไรไม่ล่ะชอบใจเย็นค่ะอะไรอีกมะนาวมะนาวไม่ใช่โอ้ยน้องมีการเอสชิมเปรี้ยวเปล่าไปกินหอมเลยนะเนี่ยในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณโรงพยาบาลพระบาทน้ำพุนะคะที่รออยู่ด้านข้างโอ้โหไม่ขาดไม่ได้ไว้ปลาต้องเป็นตัวด้วยอ๋อนี่ก็เป็นตำปลาลังๆๆอย่าเล่นเลยกูกินได้โอ้อืมทำอาชีพเฮ้ยตอนนั้นตักของผมอร่อยกว่าแล้วแต่คนชอบนะเจอน้ำปลาสดเลยเออใช่เล็บคุมใช่ไหมเออไรตุยเนาะตำเดิมอีกเนาะพิ้วพิ้วพิ้วโอ้เสียงได้แจ๊ก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 ใกล้ยังดูน้ำเยอะดูมันแฉะ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 ได้ครับไม่ใช่เหรอได้นี่ครับแม่กินปลาได้ใช่ไหมได้แต่ไปกินตัวไม่กินต่อนถ้ามันเสร็จแล้วแต่อีกหรออยากแข่งบ้างอ่ะจบเออไหนดูร้อยทั่วดูแอบร้อยทั่วอันนี้เมนูผมแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกกูสับโวยช่วยชีวิตซัพพอร์ตทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีคนช่วยยกตัวครบด้วยโคตรหนักเลยอ่ะตำเสร็จทั้งสองฝ่ายแล้วกติกาของเรากติกากติกามีอยู่ว่าให้ทั้งสองคนตำต้องตำแข่งกันถ้าทานไหนถูกใจแม่น็อตครับถือว่าผ่านแต่ถ้าทานไหนไม่ถูกใจแม่น็อตต้องกินให้หมดต้องกินจานให้หมดใช่เขียให้สวยๆนะโอ้โหดูเละมากเลยนะส้มตำเนี่ยเขาบอกว่าเทคนิคเดี๋ยวพูดถามก่อน
นี่ส้มตำหรือน้ำตกนี่น้ำตกเกี่ยวเกี่ยวเดี๋ยวมันรวมๆกันนี่ไม่รู้ชอบคนต้องทำหรือขยะสดเสร็จแล้วอันนี้ของรางอันนี้ของรางอันของทีมอันนี้ของทีมอ่ะพร้อมยังคะคุณกรรมการแม่คะขอช่วยนะคะขอแย่ครับผมของเรือรถมันจะโดนกันครับก่อนแม่ทำใจดีๆอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะอย่าเพิ่งคอมเมนต์นะทีมแล้วค่อยบอกอ่ะทีมสองอันแล้วค่อยจะได้ข่าวว่ามึงกินแล้วล้างลิ้นดูทางสีหน้านี่รู้เลยครับผมว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมขอกระดาษเช็ดชู้ด้วยค่ะสแตนบายกระดาษเช็ดชู้แค่ชิมรู้รสแล้วบ้วนออกกระดาษเช็ดชู้กระดาษเช็ดชู้ดีมิดีฝากกินในรูปครับจะได้ไหมอย่าเพิ่งคอมเมนต์อย่าเพิ่งคอมเมนต์เฮ้ยแม่กินแม่กินได้เดี๋ยวแม่ขย้อนน่ะได้ไม่ใช่แม่เยอะแม่ไม่ต้องเกรงใจนะกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินฝีมือรังสีทั้งทีบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดาฝีมือรังสียังทีบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดาฝีมือรังสียังทีบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดาผมก็ยังไม่คลายนะครับผมปืนกินได้ไปแล้วของข้าตัดสินผมไม่ต้องตัดสินแล้วล่ะดูจากอาการแม่ค่ะแม่เลือกเลือกจริงจริงอ่ะไม่ต้องเลือกก็ได้ถ้ามันอันแล้วล่ะคู่เพราะว่าการโมคะจะต้องกินกันทั้งคู่ไม่แต่เนี้ยโอเคเดี๋ยวรสชาติแบบว่าเราเป็นคนชอบเปรี้ยวอยู่แล้วไงอาจจะมีเผ็ดบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบว่าก็กรุบกริบดูแล้วมันกลมกล่อมนะฮะกลมกล่อมครับกลมกล่อมอันนี้มันเป็นยังไงแม่โยกนิ่มมากเยอะมากปลาล้อมเยอะมากชะตากรรมเนี่ยตั้งแต่ตอนตักแล้วมันยังไงไม่รู้มันแบบแม่บ้านซื้อร้านไหนมาวะไม่ใช่ใส่เยอะไปอ่ะก็บอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้ชาวอีสานบ้านเฮาเด้อจ้าการเฮ็ดน้ำปลาล่านี่คือการเอาปลามามักในไซไฮเสร็จแล้วเอาเกลือโรยน้ำมาบนไฮทิ้งไว้1ปีถึง2ปีปลาล่านี่ก็จะแบบแซ่บแซ่บนัวนัวแล้วปลาล่าดีๆต้องมีหนอนไตบนปลาล่าน้ำเด้อจ้านี่คือการที่ว่าปลาล่าเค็มค่ะเค็มมากนะฮะก็อันนี้คลิปนี้นะแบบว่าใครชนะอีกแม่ก็ต้องเป็นน้องทีมดิฮะแม่นี่คือบทลงโทษนะฮะรังมีน้องทีมนะฮะเรียบร้อยได้รังรังจ๋าเชิญกินให้หมดค่ะของคุณแม่อย่าหนูไปช่วยมันก่อนในฐานะที่มันก็คือเพื่อนเนี่ยผมหมอที่ผมวอนมือกลัวไม่ให้น้ำตาลยังเป็นก้อนอยู่เลยไม่ละลายคบไม่ดีป่าววะคบไม่ดีเออแม่มาเพื่อนหนึ่งอ่ะน้ำเดี๋ยวหาน้ำให้หาน้ำอันนี้อร่อยไหมเอออร่อยเว้ยมึงยิ้มเนี่ยกูรักมึงแต่กูท้องเสียมึงยิ้มนิดนึงเอาเลยมึงเพื่อนกูรักมึงว่ะคุณผู้ชมฮะค่ะใครสนใจมาชิมไม่มึงไม่ต้องนี่เราต้องแบบว่าเปิดโอกาสให้ฝั่งตรงข้ามกินดึกกินของกันละกันเนอะดีไหมเฮ้ยรู้แล้วแต่แม่เลยได้ครับผมใจเราชิมว่าแล้วตอนน้ำตาลมันยังมาอย่างครบมือยังไงกินได้ครับกินให้หมดเลยลูกเอาที่สบายใจแต่คิวช่วงนี้เราก็ให้ปล่อยทั้งสองคนเขาไปกินไปก่อนกินไปก่อนครับผมจริงนะนอกจากว่าต้มตำนั้นยังมีบาร์บีคิวกันข้างหลังด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาปาร์ตี้บาร์บีคิวกันดีกว่านะฮะสองคนนี้ให้กินต้องกินให้หมดนะกินของกันและกันไปก่อนนะฮะใช้จำไม่หมดขอบายก่อนดีกว่าเราไปหาเรื่องบาร์บีคิวมันมีบาร์บีคิวรสกว่าเยอะเลยเออกินดีกว่าเนาะเช่นเคยนะคะในช่วงของ Beauty Bee by Bee Byte Thailand ค่ะวันนี้บีก็มี
ทคนิคในการดูแลผิวของคุณสาวๆให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอกนะคะเราจะต้องดูแลถึงภายในคือการที่เราจะต้องมีอาหารเสริมบำรุงผิวก็บีจะพูดถึงส่วนผสมของอาหารเสริมหลายๆตัวก็จะมีเช่นพวกวิตามินซีวิตามิน B3 B5 น้ำตับปลาอะไรพวกนี้แต่วันนี้บีก็จะมาลงลึกรายละเอียดในส่วนของวิตามินซีนะคะวิตามินซีก็จะเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้เราจะต้องรับจากภายนอกง่ายๆเลยก็คือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอะค่ะพวกส้มมะนาวมะละกอมะเขือเทศพวกนี้ก็วิตามินซีสูงเช่นกันนะคะวิตามินซีก็จะช่วยสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าจะเป็นไข้หวัดอะไรพวกนี้ค่ะวิตามินซีก็สามารถช่วยได้คือไม่จำเป็นจะต้องเพียงแค่สำหรับผิวขาวสว่างกระจ่างใสเท่านั้นวิตามินซีค่ะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพของคุณสาวๆได้อีกด้วยนะคะคือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ถ้าเกิดว่าแพ้อากาศหรือว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะเป็นหวัดแนะนำเลยค่ะวิตามินซีประมาณ 800-1,000 มิลลิกรัมแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอตื่นเช้ามาร่างกายก็จะเป็นปกติโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาหรือว่าสารเคมีใดๆวิตามินซีของเราไม่จำเป็นต้องทานเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าในเครื่องสำอางในโลชั่นในครีมบำรุงผิวก็มีส่วนผสมของวิตามินซีเช่นกันถ้าเกิดว่าสาวๆไม่อยากให้ผิวหมองคล้ำไม่อยากให้ผิวโดนทำร้ายจากแสงแดดก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีที่ใช้ในการดูแลผิวด้วยนะคะทีนี้ผิวของคุณสาวๆก็จะสว่างกระจ่างใสดูเป็นธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มีส่วนผสมของวิตามินซีก็สามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับบีได้ในแฟนเพจของบีชื่อว่า B Bright Thailand หรือไม่ก็แอดไลน์แอดของบีมาเลยก็ได้ค่ะบียินดีให้คำแนะนำค่ะถ้าเกิดว่ามาจากรายการ The Not On Tour บีก็จะมีของแถมของสัมมนาคุณเล็กๆน้อยๆให้กับคุณสาวๆเอาไปใช้ซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่บีใช้อยู่เองเป็นประจำทุกวันด้วยค่ะก็ทริปหน้าบีจะไปที่ไหนแล้วมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมบ้างก็ติดตามกันได้นะคะในรายการ The Not On Tour ในช่วงของ Build the Bee by Bee Bite Thailand อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะรับรองค่ะว่าช่วงของบีมีของรางวัลดีๆมาแจกกันแน่นอนค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ Oh,